มิตรชัยบัญชาเริ่มแสดงภาพยนตร์มาตั้งแต่ปี2501จนถึงวันที่8ตุลาคมปี2513ก็เสียชีวิตครับยังไม่เคยมีใครนับว่าภาพยนตร์ที่มิตรชัยบัญชาแสดงมานั้นมีจำนวนกี่เรื่องกันแน่นะครับแต่สำหรับผมแล้วผมเริ่มนับภาพยนตร์มิตรชัยบัญชาที่ออกฉายมาตั้งแต่ปี2501จนถึงเรื่องสุดท้ายนะครับที่ออกฉายในปี2517ฉายล่าช้าหน่อยนะครับนับได้ทั้งหมด266เรื่องโดยในปี2509นั้นมีหนังมิตรชัยบัญชาออกฉายมากที่สุดถึง38เรื่องและผมทำคลิปชุดนี้เพื่อจะรวบรวมหนังที่พระเอกมิตรชัยบัญชาออกฉายมาตั้งแต่ปี2501จนถึงปี2517ว่ามีกี่เรื่องและแต่ละเรื่องนั้นยังมีฟิล์มหนังเหลือให้ดูหรือไม่และวันนี้ก็มาถึงปี2512นะครับที่มีหนังมิตรชัยบัญชาออกฉายทั้งหมด35เรื่องแต่ว่าน่าเสียดายนะครับในจำนวน35เรื่องที่พระเอกมิตรชัยบัญชาแสดงหนังไว้นั้นปัจจุบันเหลือให้ดูอยู่แค่13เรื่องครับแบ่งออกเป็นหนัง8เรื่องนะครับที่ออกขายเป็น VCD หรือว่า DVD ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับแล้วก็อีก5เรื่องนะครับซึ่งเป็นหนังที่กลุ่มไปหวานวันวานกลุ่มของพวกเรานี่แหละครับหาฟิล์มมาได้5เรื่องแล้วก็ภาคเสียงนำออกฉายเผยแพร่ครับและนี่ก็คือมิตรชัยบัญชาจากหนัง16มม.เรื่องยอดคนจริงผู้สร้างก็คือคุณศิวพรอภิชาติกุลนะครับส่วนผู้กำกับการแสดงนั้นก็คือคุณรังสีทัศนพยัคฆ์นะครับเจ้าประจำของมิตรชัยบัญชานะครับหนังเรื่องยอดคนจริงนั้นเข้าฉายครั้งแรกที่โรงหนังสาราเฉลิมกรุงนะครับเมื่อวันที่15สิงหาคมปี2012นะครับซ้ายมือจะเป็นคุณรุจรณภพนะครับตรงกลางจะเป็นประสมจิตทรัพย์สำรวยนะครับส่วนนางเอกของเรื่องก็เป็นคุณเพชรราชชวราชนะครับที่อยู่ในชุดสีเหลืองๆนะครับนั่งหันหลังนะครับผู้ที่นอนป่วยอยู่ในเรื่องก็คือคุณสหัสบุญหลงหรือว่าคุณพฤหัสบุญหลงนะครับสำหรับฟิล์มภาพยนตร์เรื่องยอดคนจริงนี้นะครับพวกเราได้มาจากอาจารย์ศักดาจงแก้ววัฒนานะครับอยู่ที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับหนังจบเรื่องนะครับแต่ว่าไม่มีบทภาคนะครับแต่ว่ามีอย่างหนึ่งก็คือฟิล์มบางส่วนนั้นโดนความชื้นนะครับภาพจะลอกลอกนะครับตอนที่พวกเราได้มานั้นก็ฉายทำไฟภาพจนจบเรื่องนะครับแต่ว่าต้องตัดบางส่วนออกนะครับจากนั้นก็หาเรื่องย่อนะครับเพื่อที่จะมาแกะบทภาคนะครับผมก็แกะบทภาคจนเสร็จนะครับจากนั้นก็ชักชวนเพื่อนฝูงนะครับที่เป็นทีมภาคของกลุ่มไม้หวานวันวานนะครับก็มาภาคเรื่องนี้แล้วก็บันทึกเสียงไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็นำออกฉายนะครับในงานรำลึกมิตรชัยบัญชานะครับช่วงที่เป็นโควิดนั่นแหละครับแต่ว่าฉายผ่านช่อง YouTube นะครับปัจจุบันก็ยังคงมีอยู่ในช่อง YouTube ให้ดูได้นะครับท่านใดที่ต้องการจะดูแบบจบเรื่องแล้วก็ฟังเสียงภาคก็คลิกดูชื่อหนังเรื่องนี้แหละครับยอดคนจริงอยู่ในช่อง YouTube ชุมทางหนังไทยของเรานี่แหละครับแต่สำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้ก็ตัดเป็นภาพให้ดูบางส่วนของหนังนะครับเพื่อที่จะบันทึกไว้ว่านี่คือหนังเรื่องยอดคนจริงที่ออกฉายเมื่อปี2512นะครับและปัจจุบันเป็นหนึ่งใน266เรื่องหนังมิตรชัยบัญชานะครับที่ยังมีฟิล์มเหลืออยู่ให้พวกเราได้มีโอกาสนำมาเผยแพร่ครับ